จดีในรายการแอมจดีวันนี้เรามาทำคัพเค้กนึ่งค่ะเป็นแฟนซีผลไม้ค่ะจะทำเป็นส้มเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าผลไม้ตามชอบได้เลยค่ะอยากรู้ว่าออกมาหน้าลักษณะไหนแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูส่วนนี้กันเลยค่ะมาทำเค้กนึ่งแฟนซีกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีใส่ไข่ไข่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ตีไข่ให้ขึ้นฟูนิดนึงนะคะเป็นฟองฟองฟูฟูนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปค่ะประมาณครึ่งนาทีค่ะขึ้นฟูขึ้นมาแล้วค่ะนี่ก็แสนปังไปหมดเลยแล้วก็ตีต่อค่ะให้ฟูเนียนแล้วก็น้ำตาลละลายลงไปค่ะโอเคตอนนี้ก็ตีต่อจนเลยอุ้ยไม่ใช่น้ำตาลเขาเริ่มละลายแล้วค่ะประมาณสักครึ่งนาทีถึง1นาทีค่ะใช้เป็นตะกร้อมือก็พอค่ะไม่ต้องใช้เครื่องได้เลยต่อไปก็ใส่เป็นนมสดรสจืดค่ะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะกับเนยละลายที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันค่ะคนแค่พอเข้ากันแค่นี้เลยคราวนี้มาในส่วนเป็นของแห้งค่ะมีผงฟูกับมีแป้งเค้กค่ะเราจะร่อนลงไปเลยแบ่งร่อนเป็นสัก2ครั้งนะคะจะได้คนง่ายๆค่ะใส่แป้งเค้กเข้าไปแล้วก็ผงฟูค่ะแล้วก็ร่อนคราวนี้เราก็จะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันพอเข้ากันนะคะอย่าคนเยอะเกินอย่าโอเวอร์มิกซ์นะคะเพราะว่าถ้าคนเยอะเกินไปเนี่ยค่ะเค้กเขาจะแข็งแล้วก็ไม่นุ่มไม่ฟูค่ะเอาให้เม็ดที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะหายไปหมดก็พอค่ะคนเป็นเบาๆแล้วก็จะเนียนค่ะคนเข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะคราวนี้อยากจะทำเป็นแฟนซีกี่รสกี่กลิ่นก็ได้เลยค่ะของจะดีทำเป็นส้มแล้วก็ใช้กลิ่นส้มใส่ลงไปเลยหรือว่าถ้าใครชอบเป็นกลิ่นวานิลาค่ะก็ใส่กลิ่นวานิลากับส้มก็ได้นะคะแต่จะดีอยากจะให้เขาส้มแหละสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันก็ใส่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็สีชมพูนิดนึงก็คนให้เข้ากันก็ใส่พิมพ์ได้เลยค่ะได้แล้วเดี๋ยวไปใส่พิมพ์กันค่ะตักใส่พิมพ์กันค่ะสีชมพูตัวพิมพ์มาค่ะจะดีมีเป็นที่อบแล้วก็กระดาษรองค่ะเป็นถ้วยคัพเค้กแต่ใครจะใช้ถ้วยคัพเค้กที่ขึ้นรูปได้อันเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นชามที่เข้านึ่งได้หมดเลยเอาตามที่ถนัดตามที่ชอบได้เลยค่ะคราวนี้เราจะมาทำตรงที่ลายวาดกันนะคะก็ใช้แป้งที่ผสมมาเมื่อกี้แหละแบ่งออกมานิดนึงค่ะแล้วก็มาใส่กับแป้งเค้กแป้งตัวที่เราเอาไว้ผสมเนื้อเมื่อกี้แหละใส่ไปนิดนึงให้เขาเหนียวขึ้นค่ะตอนวาดจะได้เป็นลายที่สวยค่ะคราวนี้เราก็อยากจะวาดเป็นสีอะไรยังไงก็เลือกสีได้เลยของจะดีสีเขียวน่ารักแม่แล้วก็สีส้มโอเคเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันไปใส่ถุงบีบแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาขั้นตอนวาดหน้าแฟนซีกันค่ะที่เราผสมเมื่อกี้ก็มาใส่ในถุงบีบค่ะแล้วก็อยากจะวาดเป็นอะไรยังไงได้เลยนะคะของจะดีอันนี้เป็นส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากเลยอะส้มก็แค่แบบเนี้ยจุดๆเป็นขั้วส้มเป็นส้มแล้วง่ายมากต่อไปสตรอเบอรี่ค่ะก็ทำเป็นข้างบนตรงที่เป็นขั้วสตรอเบอรี่ตรงที่เป็นใบค่ะ
ก็มีจุดๆหน่อยสตรอเบอรี่จุดจะดีใช้เป็นสีตอนที่ยังไม่ผสมสีขาวสุดท้ายสับปะรดสับปะรดคล้ายๆสตรอเบอรี่เลยค่ะข้างบนข้างล่างเขาจะมีแบบเป็นโค้งๆนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ค่ะจะเอาเข้านึ่งอยู่ที่10ถึง13นาทีนะคะอยู่ที่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะตอนเช็คสุกก็ใช้ไม้จิ้มเช็คสุกได้ค่ะตอนนึ่งเปิดฝาทุก2นาทีนะคะไม่งั้นเขาจะแตกค่ะแล้วก็นึ่งที่น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวจะดีเอาไปใส่เลยนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะคราวนี้ก็ใส่ลงเลยแล้วก็10ถึง13นาทีนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดทุก2นาทีนะคะถ้าไม่เปิดแล้วหน้าเขาจะแตกค่ะโอเคกับฝาปิดอะค่ะเอาผ้าคลุมครอบและหนังยางรัดเอาไว้นะคะไม่งั้นน้ำเขาจะลงขนมอะค่ะแต่ขนมเราออกมาไม่สวยโอเคเดี๋ยวสุกกลับมาดูกันค่ะครบเวลาแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วคัพเค้กนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยค่ะใครอยากจะทำเป็นแฟนซีผลไม้อะไรได้เลยนะคะจะมีส้มมีสับปะรดเนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแกะมาลองชิมกันนี่ร้อนๆเลยค่ะหืมคิวซาวลี่ค่ะนะนุ่มมากนี่เนื้อเขาจะนุ่มคล้ายๆกับซาลาเปาผสมขนมสาลี่ขนมเลยแล้วก็บีบดูข้างในกันนี่เนื้อข้างในเขาจะนุ่มฟูเลยค่ะทานร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนทานนะคะถ้าสมมติทานไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นนะคะใส่ล็อกๆเอาไว้ค่ะไม่ไงเขาจะแข็งก่อนทานจะเอาไปนึ่งอีกครั้งนึงก็ได้หรือว่าเข้าไมโครเวฟแต่ว่าถ้าเข้าไมโครเวฟอะค่ะต้องมีถ้วยน้ำอยู่ข้างในแล้วปิดฝาด้วยนะคะไม่ไงขนมเขาจะแข็งค่ะมาลองชิมกันคล้ายปุยฝ้ายผสมถ้วยฟูผสมซาลาเปาทานร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะขอตัวไปชิมนะคะเมนูหน้าแค่มาลุ้นกันค่ะจะทำอะไรบาย